สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง THTTV Today จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ10อันดับพระใหญ่สูงที่สุดในเมืองไทยแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับการสร้างพระพุทธรูปในวัดต่างๆทุกวันนี้ล้วนแต่มีขนาดใหญ่ไม่แพ้กันโดยพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ดูน่าเลื่อมใสผสมกับให้ความรู้สึกอลังการเหล่านี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนให้เข้าวัดมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นเสมือนงานพุทธศิลป์ที่จะอยู่คู่เมืองไทยและอยู่คู่โลกสืบต่อไปครั้งนี้จึงคัดเลือกเอาพระพุทธรูปที่สูงใหญ่ที่สุดในประเทศไทย10อันดับมารวบรวมให้ชมกันแต่ทั้งนี้อันดับที่จัดขึ้นนั้นนับเฉพาะพระพุทธรูปเท่านั้นไม่นับรวมรูปปั้นพระเกจิอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอันดับที่10พระพุทธไตรรัตนนายกวัดพนัสเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตเป็นพระประธานในพระวิหารวัดพนัญเชิงอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยหน้าตักกว้างประมาณ20เมตรสูง 19.20 เมตรเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปอันดับที่9พระพุทธมงคลมหาราชเขาคอหงจังหวัดสงขลาพระพุทธมงคลมหาราชหรือพระพุทธรูปประจำเมืองหาดใหญ่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาคอหงในบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นพระพุทธรูปปางประธานพรมีความสูง 19.90 เมตรออกแบบโดยด็อกเตอร์พินโยสุวรรณคีรีผู้เป็นศิลปินแห่งชาติก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2542อันดับที่8พระมหาพุทธพิมพ์วัดชัยโยวรวิหารจังหวัดอ่างทองพระมหาพุทธพิมพ์หรือหลวงพ่อโตวัดชัยโยวรวิหารตำบลชัยโยอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิขัดสมาธิราบก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทองความสูง 22.67 เมตรพุทธลักษณะของหลวงพ่อโตนั้นโดดเด่นกว่ายุคสมัยคือพระพักและพระกันเหมือนคนธรรมดามากกว่าและมีริ้วรอยย่นของสบงจีวรอย่างชัดเจนอันดับที่7พระพุทธสุรินทรมงคลเขาชายจังหวัดสุรินทร์พระพุทธสุรินทรมงคลหรือพระใหญ่พระพุทธรูปปางประธานพรหน้าตักกว้าง15เมตรความสูง25เมตรที่ประดิษฐานอยู่บนเขาชายหนึ่งในภูเขา3ยอดที่อุทยานพนมสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อันดับที่6พระศรีอริยเมตไตรพระพุทธเมตตาประชาไทไตรโรกนาถคันธาระราชอนุสรณ์และพระพุทธรูปปางเปิดโลกวัดบางปิ้งสำหรับอันดับที่6นี้มีพระพุทธรูปที่ความสูง32เมตรเท่ากันอยู่3แห่งด้วยกันได้แก่พระศรีอริยเมตไตรหรือหลวงพ่อโตวัดอินทรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครเป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาทส่วนบนยอดประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ 2. พระพุทธเมตตาประชาไทไตรโลกนาถคันธาระราชอนุสรณ์วัดทิพสุคนธารามอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีใช้เวลาก่อสร้างมกราคม2555ถึงธันวาคม2557
เป็นพระพุทธรูปยืนปางลีลาทรงผ้าวสิกาสาดกและสุดท้ายคือพระพุทธรูปปางเปิดโลกวัดบางปิ้งอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นพระพุทธรูปปางเปิดโลกอันดับที่5พระพุทธปุษยคิรีศรีสุวรรณภูมิวัดเขาธรรมเทียมจังหวัดสุพรรณบุรีพระพุทธปุษยคิรีศรีสุวรรณภูมิหรือหลวงพ่ออู่ทองดำเนินการแกะสลักตั้งแต่เมื่อวันที่1มีนาคม2557ประดิษฐานอยู่ณพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเขาธรรมเทียมอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระพุทธรูปปางโปรดพุทธมารดาขนาดความสูง35เมตรก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2562มีความพิเศษคือเป็นพระพุทธรูปแกะสลักที่หน้าผาหินอันดับที่4พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรียอดเขาหน้าเกิดจังหวัดภูเก็ตพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรีประดิษฐานอยู่บนยอดเขาหน้าเกิดตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะแบบร่วมสมัยขนาดหน้าตักกว้าง 25.45 เมตรความสูง45เมตรประดับผิวด้วยหินอ่อนทรงขาวสุริยกันตะจากพม่าน้ำหนักเฉพาะหินอ่อนหยกขาวประมาณ135ตันพร้อมได้รับการตั้งให้เป็นพระพุทธรูปประจำเมืองภูเก็ตเมื่อวันที่28ตุลาคม2550อันดับที่3พระพุทธรัตนมงคลมหามุนีวัดบูรพาพิรามจังหวัดร้อยเอ็ดพระพุทธรัตนมงคลมหามุนีหรือหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปปางประทานพรสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กด้านนอกองค์พระบุด้วยกระเบื้องโมเสกสีเนื้อเฉพาะองค์พระมีความสูง 59.20 เมตรความสูงรวมฐานประมาณ67เมตรชนิดที่ว่าต้องแหงนคอตั้งบ่าชมกันเลยทีเดียวอันดับที่2พระพุทธโชควัดเขาพระจันทร์จังหวัดลพบุรีพระพุทธโชคหรือพระเชียงแสนเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสมัยเชียงแสนมีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดลพบุรีและใหญ่เป็นลำดับที่2ของประเทศไทยประดิษฐานอยู่บริเวณริมเชิงเขาวงพระจันทร์ขนาดหน้าตักกว้าง45เมตรสูง75เมตรก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อต้นปีพ.ศ. 2561อันดับที่1พระพุทธมหานวมินทร์สากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญวัดม่วงจังหวัดอ่างทองพระพุทธมหานวมินทร์สากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญหรือหลวงพ่อใหญ่ประดิษฐานอยู่ที่วัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีขนาดหน้าตักกว้าง63เมตรสูงถึง93เมตรสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลพระพุทธรูปองค์นี้สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2552และมีการสร้างองค์จำลองประดิษฐานไว้ด้านล่างเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้จุดธูปเทียนบูชาส่วนด้านหน้าทางขึ้นมาสักการะองค์หลวงพ่อใหญ่ทำเป็นบันไดสูงมีพญานาคเลื้อยเป็นราวบันไดตรงกลางด้านซ้ายและด้านขวาของบันไดและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ10อันดับพระใหญ่สูงที่สุดในประเทศไทยที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายฝากติดตามคลิปต่อๆไปของทางช่องของเราด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ